بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่ติดตามการสอนศาสนาติดตามการฟังบรรยายทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มาเจอกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้ด้วยกับความตั้งใจของพี่น้องพี่น้องครับเราต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการที่จะทำความดีเรื่องหนึ่งที่ชัยฏอนมันพยายามจะขัดขวางเป็นอย่างมากนั่นก็คือการที่พวกเราจะได้รับความรู้เรื่องราวศาสนาเพราะยิ่งรู้ศาสนาเยอะชัยฏอนก็หลอกยากทุกวันนี้นี่ชัยฏอนหลอกง่ายเพราะอะไรครับเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาเท่าไหร่เดี๋ยวก็ส่งมาแล้วอ่านไอ้นั่นทีอ่านไอ้นี่ทีร้อยจบสิบจบได้นั่นได้นี่ซึ่งเหมือนดีแต่ว่าไม่ดีทำไมไม่ดีล่ะก็เพราะว่ามันไม่ได้มีมาจากหะดีษของท่านนบีไม่ได้มีมาจากอัลกุรอานเป็นสิ่งที่คิดเองเองขึ้นมานั้นบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าเรื่องศาสนานั้นผมไม่ได้คิดเองเองนะครับก็นำมาจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์นำมาจากวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์นำมาสอนสิ่งหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของ เขาเรียกว่าการประกอบพิธีฮัจญ์ฮัจญ์ในเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนชาวานแล้วนะเดือนชาวานเขาเรียกฤดูการฮัจญ์ชาวานดุลกออดะห์แล้วก็ซุลฮิจญะห์แต่ในช่วงเวลาที่สำคัญจริงๆเนี่ยในการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยมีประมาณอยู่วันที่8นะครับเขาเรียกวันตะรวียะนะวันที่ไปอยู่ที่มีนาเริ่มจากวันที่8ออกและออกมีนาละวันที่9ไปอารอฟะห์นะครับเรียกว่าวันมุกูฟอันนี้มีซุนนะให้กับคนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ถือศีลอดและผลที่ท่านจะได้ก็คืออัลลอฮ์จะอภัยโทษทั้งหมด2ปีด้วยกันปีนี้และปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีหน้ารวมเป็น2ปีนะครับส่วนคนที่มุกูฟนั้นมักรูห์ที่จะสือชินอดเพราะตอนนั้นเนี่ยถือว่าให้เป็นเวลาที่ให้เขาอะไรฮะให้เขาได้ขอดุอาส่วนเราก็ขอดุอาแต่เราเนี่ยไม่ได้ลำบากนะไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งอาราฟะห์นะคนที่นั่นกำลังคลองอิห์รอมอยู่นะผู้ชายนี่ก็ใครดีหัวล้านวันนั้นนะรู้หมดแหละเพราะห้ามใส่เลยฮะห้ามใส่หมวกเชคท่านหนึ่งนะครับเชคซูเดสเชคซูเดสที่เป็นอิหมัมนำละหมาดมัสยิดฮารอมนะเราไม่เคยเห็นผมท่านเลยวันหนึ่งท่านคุตบะที่มัสยิดนามิรอแล้วก็ใส่คลองเอรอมต้องขยี้ตานี่เชคซูเดสจริงเหรอเพราะเราไม่เคยเห็นภาพที่ว่าท่านไม่เคยเปิดศีรษะนะครับท่านใส่แต่กุดรออย่างเดียวเลยหัวส่วนใหญ่อาหรับนะหัวล้านเท่านั้นแหละทำไมอ่ะก็เนี่ยใส่หมวกเงี้ยตลอดปิดตลอดเป็นไงร่วงเปิดมานี่เป็นคนหน้าผากกว้างเขาเรียกหน้าผากขึ้นมากลางกระบาลเนี่ยนะกลางหัวเป็นคนหน้าผากกว้างนะแต่เวลาล้างหน้าก็ล้างแค่นี้นะบางคนไปล้างข้างบนไม่ต้องเพราะนี่มันไม่ใช่เขตหน้าผากหน้าผากมันอยู่ที่เดิมนี่แหละแล้วก็วันไหนฮะวันอีดยาวมุนนะนะครับวันที่10พวกเราก็ออกอีดกันใช่ไหมละหมาดอีดกันนะเสร็จแล้วคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยเขาก็ต้องอยู่ที่มีนาอีก3วันนะเดี๋ยววันถ้าบ้านเราก็เดี๋ยววันตัชริกนะครับอีก3วันมีการเชือดกันนะเชือดตรงนี้เชือดสัตว์นะเชือดวัวเชือดแพะเชือดแกะกันเชือดวันอีดได้แล้วก็เชือดวันตัชริกอีก3วันได้นะทั้งหมดก็จะเป็นประมาณ6วันฮัจญ์ทำประมาณอาทิตย์เดียวนั่นแหละแต่ไปประมาณเดือนกว่าทำไมจะไปนานล่ะก็แซะเขาจัดแบบนี้ทำยังไงล่ะแต่ถ้าเป็นฮัจญ์ของกษัตริย์ฮัจญ์กษัตริย์ก็คือเขาจะคัดเลือกไปเนี่ยก็อยู่ไม่นานประมาณสัปดาห์กว่าๆ2สัปดาห์ไม่นานแต่ว่าถ้าเป็นของเราไปซื้อแพ็กเกจหรือว่าซื้อไปกระแซะเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ35วัน
นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ปีนี้ผมมีโอกาสได้ไปด้วยนะก็สัปดาห์หน้าเดินทางวันที่4พี่น้องก็ขอดูอาให้ผมด้วยนะครับกลับวันที่11กันยาไปเนี่ยก็ยังไม่แน่ได้ไปหรือเปล่าก็ขอดูอาเนาะยันบางคนเนี่ยไม่ถึงซารูเขาเลยไม่ถึงซารูคือทำทุกอย่างแล้วพอถึงเวลาจริงๆเป็นไงฮะไม่ได้ไปก็มีนะก็ขอดูอานะและกลับเนี่ยต้องคิดให้ดีนะครับทุกคนอยากกลับอยู่แล้วแต่หลายๆคนก็ไม่ได้กลับนั้นหลายๆคนเนี่ยพี่น้องเคยละหมาดญะนาซาห์นี่บางทีเดือนละครั้งบางทีอาทิตย์ละครั้งเต็มที่ก็คงไม่มีใครละหมาดญะนาซาห์ทุกวันนะมุกิมไหนละหมาดญะนาซาห์ทุกวันเลยสงสัยโรคระบาดแล้วแหละแต่ที่มัสยิดฮารอมนะพี่น้องครับทุกละหมาดฟัรดู5เวลาตั้งแต่ซุบฮ์ยันถึงอิชามีละหมาดญะนาซาห์ทุกเวลาเลยมีละหมาดญะนาซาห์ทุกเวลาเลยและไม่ใช่มัสยิดเดียวด้วยนะรวมกันหลายมัสยิดด้วยบางทีมานั่งเรียงเป็นตับเลย4 5คน6คน7คนแบกกันมานี่แหละเป็นสิ่งที่เตือนเราว่าไม่มีใครหรอกพี่น้องที่อยากไปที่อยากจะไม่กลับมาหาลูกหาหลานไม่อยากกลับมาหาภรรยาแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเมื่ออาญันมาเมื่อความตายมาแล้วก็ไม่มีใครหนีได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์ญุมอะห์ในซูเราะห์อัลญุมอะห์ว่ากุลจงกล่าวเธอมูฮัมหมัดอินนัลเมาตัลละซีตะฟิรูนมินฮูแท้จริงไอ้ความตายที่พระเจ้ากำลังวิ่งหนีมันอยู่นั้นเราหนีความตายหมายความว่าไงฮะพยายามถูกไหมอันไหนมันมียาบำรุงเนี่ยแช่เนี่ยไม่อยากแก่ไม่รู้นะแช่จะอยากแก่หรือเปล่าแช่เนี่ยไม่อยากแก่ทำยังไงอ่ะก็ต้องไปหายามาสิอุ้งตีนหมีมั่งอะไรอะไรมั่งมันผมไม่รู้นะมีโสมมีอะไรบำรุงเข้าไปผู้หญิงก็ไม่อยากแก่นะครับเดี๋ยวนี้เขาถึงมีสัญญกรรมเยอะนะครับอิสลามห้ามนะดึงหน้าดึงจนกระทั่งมาถึงสะดือแล้วตอนนี้ดึงเยอะไปหน่อยดึงแต่ข้างล่างเป็นไงคอนี่เหี่ยวหมดเลยแต่หน้านี่ตึงก็ไม่อยากแก่ใช่ไหมพอมีโรคมีภัยก็เป็นไงฮะไม่อยากเป็นนะอันนี้ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าเป็นโรคแล้วปล่อยให้เป็นแบบไปรักษานั้นโรงธุรกิจหนึ่งที่ว่ามีความจะมีความมีกำไรมากๆเลยพี่น้องรู้ไหมธุรกิจอะไรธุรกิจโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่นะครับมีแต่กำไรทำไมเพราะคนป่วยเยอะทุกวันนะแต่เครื่องออกกำลังกายนี่ขายไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะว่าคนไม่ค่อยอยากออกกำลังกายนั้นจะเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยพยายามวิ่งหนีความตายโดยการที่อะไรฮะหาสิ่งที่จะมาบำรุงต่างๆพยายามที่จะไม่ให้ร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บแต่ประเด็นว่าคนไม่เจ็บเนี่ยก็ตายได้มีพี่น้องของเราพี่น้องครับเป็นโรคเขาเรียกโรคเพกเกตความดันเบาหวานหัวใจโอ้เยอะเลยเวลากินยานี่ต้องใส่กะละมังละเดี๋ยวจะใส่จานยาเยอะนะครับเตรียมยาทีนี่เหนื่อยอ่ะต้องหยิบออกมากี่เม็ดกี่เม็ดกินยาเยอะมากเจ็บหลายปีนะครับจนกระทั่งเวลาเจ็บทีเขาก็จะตามโตอิหมัมมามั่งตามคนนี้ก็เป็นหมอที่นี่ก็คือคนที่เขาจับลมผมก็ไม่รู้นะเวลาเขาจับลมก็จะบอกเนี่ยลมมันขัดแล้วช่วงนี้ช่วยเฝ้าหน่อยคืนนี้เฝ้าระวังหน่อยจะได้มุจะท่านเป็นจุได้สอนกะลิมอพอถึงเวลาแล้วเป็นไงฮะยังไม่เสียแต่ตัวกีเนี่ยแข็งแรงมากเลยกีเนี่ยเข้าสวนนะเข้าสวนเก็บเตยเก็บนู่นเก็บนี่เต็มไปหมดเลยปรากฏว่าถึงเวลาประกาศญะนาซะห์ตู้มชื่อกีขึ้นมาก่อนเลยโต๊ะยังบางคนก็บอกประกาศผิดหรือเปล่าฉันเนี่ยเก่งว่าต้องเป็นโต๊ะเพราะโต๊ะนี่แย่เฝ้าแย่แล้วทำไมเป็นชื่อกีเฉยเลยล่ะตกใจพอไปถามปรากฏว่าวันนั้นโต๊ะอยากกินมะพร้าวกีข้ามถนนไปเก็บมะพร้าวให้รถกระบะไปชนเสียชีวิตนะโต๊ะยังไม่ตายกีไปก่อนแล้วดังนั้นเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นง่ายนะขับอยู่ข้างบนดีๆคนมาชนเรานะครับเราไม่ชนเขาเขามาชนเราก็มีปัญหาเหมือนกันอัลลอฮ์จึงตรัสว่าอินนัลเมาตัลละซีตะฟิรูนมินฮูไอความตายที่พวกเจ้าหนีกันอยู่นั้นฟาอินนะฮูมูลากีกุมแท้จริงหนียังไงมันก็จะต้องมาพบมาประสบมาเจออยู่แล้วหนียังไงก็ไม่พ้นยังไงก็ต้องเจออยู่แล้วซ
ثم ุมมะตูรัดดูนะอิลาอาลิมิลไกบิวัชฮาดะนะและพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังองค์อภิบาลของพวกเจ้านะผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่เล่นลับและสิ่งที่เปิดเผยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ว่าเราจะกลับไปหาพระองค์เมื่อไหร่นะแต่เราเนี่ยไม่รู้นะครับฟะนุฟะยุนับบิอุกุมบิมากุนตุมตะอ์มะลูนนะกลับไปแล้วทำไงครับอัลลอฮ์ก็จะบอกพวกเจ้าถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้นั่นก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์จะสอบสวนเราจะบอกนะว่าไอ้ที่ทำในดุนยาเนี่ยได้กำไรหรือขาดทุนถูกไหมล่ะมาอยู่ในกุนยาเนี่ย50ปีเป็นไงฮะขาดทุนย่อยยับเลยทำไมล่ะอัลลอฮ์ละหมาดก็ไม่เอาซะกาตก็ไม่จ่ายความดีก็ไม่เอาแล้วก็กลัวว่าความดีตัวเองจะเยอะเป็นไงครับโอนผลบุญให้คนอื่นหมดเลยนั่นก็คือเป็นไงครับว่าคนนู้นคนนี้ด่าคนนู้นคนนี้ไม่เคยเลยที่จะเตือนกันนะนั้นเวลาเราเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยพี่น้องต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องนะกี่เวลาเราจะเรียงลำดับเนี่ยลองเรียงลำดับให้ถูกต้องคนที่ควรจะห่วงที่สุดนะครับคนที่ควรจะห่วงที่สุดเลยคือตัวเองนะต้องห่วงตัวเองมากเลยนะเราเนี่ยต้องถามตัวเองว่าเราเนี่ยความดีเราพอหรือยังนะครับเสร็จแล้วคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือคนในครอบครัวเราภรรยาลูกหลานเรานะเสร็จแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนบ้านเราคนที่เป็นญาติพี่น้องเราหลังจากนั้นก็เป็นมุสลิมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างออกไปนะซุมมันยาลีอยู่นะที่ห่างออกไปดังนั้นช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการเดินทางนะครับหลายๆคนเนี่ยเดินทางไปแล้วบางคนเนี่ยยังไม่เดินทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเทียบชีวิตของผู้ศรัทธาเปรียบเสมือนคนที่เดินทางนะครับเปรียบเสมือนคนที่เดินทางจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะกอละأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بملكبي นะท่านนบีเนี่ยได้มาจับไหล่จับบ่าของฉันนะของฉันตรงนี้ก็ของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาแล้วก็กล่าวว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซะบีลจงอยู่ในดุนยาเหมือนกับคนที่แปลกหน้าหรือคนที่เดินทางนะครับคืออย่าอยู่แบบติดที่ติดอะไรนะติดบ้านนะครับเราเหมือนคนเดินทางเดินทางตรงนี้เปรียบเสมือนกับเปรียบให้เห็นก็คือการเดินทางจากดุนยาไปสู่อาคิเราะห์ท่านอาลีบินอบีตอลิบบอกว่าท่านเนี่ยวันนึงจะต้องถูกไล่ต้องถูกไล่ออกจากที่เราพักคำว่าไล่ตรงนี้ก็หมายความว่าเราไม่รู้เลยนะครับว่าเวลาของเราจะหมดเมื่อไหร่พี่น้องต้องคิดเลยนะทุกวันที่ลืมตาขึ้นมาทุกวันที่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเท่ากับ1วันที่ดุนยาเราหายไปคนในสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องไม่ใช่คนสมัยก่อนเวลาเราดูหนังดูละครเนี่ยบางทีนะเวลาเขาจะวางระเบิดนะครับเขาจะมีการนับถอยหลังใช่ไหมเหลืออีก5นาทีระเบิดจะมาระเบิดจะลงระเบิดจะทำงานระเบิดจะลงระเบิดจะทำงานนะครับก็จะต้องรีบนะอบพยพคนนะครับบางทีก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาตัดสายทำยังไงที่จะกู้ระเบิดชีวิตเราก็เหมือนกันทุกวันนี้ที่เราลืมตาขึ้นมานั้นวันในดุนยาเราก็หายลงเราเนี่ยเท่ากับเดินทางเนี่ยเข้าไปใกล้บัซซักเพิ่มขึ้นนั้นคนที่ฉลาดนี่ต้องรู้แล้วเวลายิ่งน้อยยิ่งต้องว่าไงฮะยิ่งต้องรีบเมื่อก่อนเคยละหมาดซุนัตได้บ้างไม่ได้บ้างตอนนี้ต้องเริ่มแล้วนะอายุเริ่มเราเยอะขึ้นอายุในดุนยาเรามากขึ้นเท่ากับอายุในดุนยาเราน้อยลงที่เราอยู่อายุที่เพิ่มขึ้นในดุนยาเนี่ยที่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเนี่ยชีวิตที่เรามีโอกาสที่อยู่ในดุนยานั้นก็ถือว่าน้อยลงโอกาสในการตักตวงความดีก็น้อยลงนบีจึงบอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุสซะบีลจงอยู่ในโลกดุนยาเหมือนกับคนที่แปลกหน้าหรือไม่ก็คนเดินทางวะกานะอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมายะกูลอิซาอัมไซตะฟะลาตันตะซิริสซะบาห์เวลาที่คุณเนี่ยอยู่ในตอนเย็นเนี่ยอย่าไปรอเช้าเลยนะให้รีบทำซะเพราะ
ช้ากับเย็นเนี่ยมีฟอดีละเยอะนะครับนั้นศาสนาจึงบอกว่าเวลาเช้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นอามันอิบาดะหลังจากที่เราละหมาดแล้วเราวีริดแล้วเขาเรียกอัซกาดยามเช้าแล้วก็อัซกาดยามเย็นสองอัซกาดนี้พี่น้องบรรดาซอฮาบะห์บรรดานบีนี่ทำเอาไว้เยอะมากนะครับทำไว้ตลอดยกตัวอย่างเช่นบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมว่ากี่รอบว่า3รอบนบีบอกว่าไงฮะลายะดุรุจะไม่มีอันตรายใดๆมาประสบแก่เขาบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมว่า3ครั้งผมว่าอีกครั้งนึงนะบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมเนี่ยว่าอย่างเงี้ยนะ3รอบบางคนบอกอาจารย์ว่าต้นนี้ไม่ได้อ่าน3กุน3กุนก็ได้ฟอดีละเดียวกันนะเพราะว่ามีชายคนนึงมาหานบีฝนตกแรงมากฟ้าร้องน่ากลัวมากนบีก็หันว่าต้องการอะไรนะพอนบีรู้แล้วคนนี้กลัวมีความกลัวต่ออันตรายที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเพราะเวลาในอาหรับนี่พี่น้องไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานี่ฝนตกเป็นเรื่องปกติในอาหรับนี่เวลาฝนตกทีบางทีเป็นเรื่องแปลกไม่เคยเจอฟ้าร้องเงี้ยฮะปีนึงตกวัน2วันนั่นแหละนะแล้วตกแล้วทีก็ท่วมเลยด้วยเพราะว่าท่อไม่เคยไปดูแลเท่าไหร่นะนบีก็บอกให้อ่าน3กุนเนี่ยอ่าน3กุนเนี่ยนะทุกเช้าทุกเย็นจะไม่มีอันตรายมาประสบแก่เจ้านั้นถ้าใครทำได้หลายๆอันดีครับคือหลายๆอย่างเนี่ยพี่น้องเราเอารวมๆกันอายะกุรซีทุกเช้าทุกเย็นแล้วเกิดอะไรขึ้นชัยฏอนยินเป็นไงฮะจะไม่มาหลอกลวงนะชัยฏอนยินจะไม่มายุ่งมาทำลายเพราะท่านอุบัยบินกาบอุบัยบินกาบวันหนึ่งขายผลไม้นะครับท่านมีสวนอินทผาลัมมีอยู่ปีหนึ่งอินทผาลัมออกไม่ค่อยดีคนเราในชาวสวนเนี่ยมีน้องเวลาพืชพันธุ์มันออกไม่ดีมันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเนาะเอาล่ะทดสอบอย่างหนึ่งนะมีลมพายุนะครับพืชพันธุ์ออกไม่ตรงออกไม่ดีออกไม่ดีออกน้อยก็เป็นความทุกข์ทางใบบินก็อับทำไงฮะไปนั่งอยู่ที่ต้นอินทผาลัมนะก็คงมองดูเอ๊ะมันเป็นอะไรกำลังคุ้นคิดหาวิธีที่จะทำให้อินทผาลัมมันออกผลเยอะปรากฏว่าเดี๋ยวมันมีสิ่งหนึ่งเดินเข้ามาหามาเดินมาเรื่อยแต่ดูแล้วก็จะเป็นคนก็ได้จะไม่ใช่คนก็ได้อุบัยบินกาบก็เลยตะโกนถามว่าเอ้ยเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์หรือเป็นยินล่ะเป็นมนุษย์หรือเปล่าเขาบอกป้าไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นยินนะเสร็จแล้วก็ตกใจนิดนึงนะครับแล้วยินก็บอกว่าไม่อยากให้ฉันมาใช่ไหมอ่านอายะกุรซีทุกเช้าทุกเย็นอันนี้อยู่ในมุสนัดอยู่ในหนังสืออัตตบรอนีนะครับในหนังสือบันทึกหะดีษอัตตบรอนีก็มาบอกกับนบีก็บอกว่ามันเป็นจอมโกหกแต่ว่าที่มันพูดจริงนะคล้ายๆกับเรื่องราวของท่านของใครครับของอบูฮุรอยของอบูฮุรอยเราะห์ที่ให้เฝ้าทรัพย์สมบัติอันนั้นของอบูฮุรอยเราะห์อ่านตอนก่อนนอนส่วนท่านอุบัยบินกาบอ่านในตอนเช้าตอนเย็นในอัซกาดฟอดีละเดียวกันก็คือชัยฏอนมันจะไม่มายุ่งนะครับไม่ถูกอะไรนะนั้นคนที่ไปอยู่ที่ไหนครับต่างจังหวัดเนี่ยนะบางทีต้องไปนอนในโรงแรมเนี่ยโรงแรมไหนก็แล้วแต่พี่น้องเราไม่รู้นะครับว่าไอ้เบาะที่เรานอนเนี่ยอาจจะมีคนตายมาก่อนหรือไอ้ห้องที่เรานอนเนี่ยมันเคยมีคนเสียชีวิตมาแล้วเราก็จะจินตนาการไปเยอะเลยจนกระทั่งบางคนเนี่ยเปิดแอร์ไม่กล้าเปิดนะคิดว่ามีผีช่องแอร์อยู่นี่ดูหนังเยอะนะเตียงก็ไม่กล้ามุดลงไปดูเผื่อมีคนนอนมีผีนอนอยู่มียินนอนอยู่ทำยังไงอ่านยะกุซีนี่แหละพี่น้องอ่านกุน3กุนนะครับเวลาถึงตอนเย็นเนี่ยเวลาตันวะลาตันตะซิริสซอบะห์วะอิซาอัสบะฮตะฟะลาตันตะซิริลมะซะนะเวลาถึงตอนเช้าก็อย่าไปรอถึงตอนเย็นนะนั้นเช้ากับเย็นเนี่ยพี่น้องพยายามทำให้สุดนะครับถ้ามันไม่เสร็จนี่ว่าอย่างหนึ่งนะแต่เรื่องของศาสนานี่ทำให้มันเต็มที่ว่าคุณมินซิฮาจิกลีมารอดิกนะให้หยิบฉวยตอนที่สุขภาพดีก่อนที่เราจะป่วย
และตอนที่เรามีชีวิตก่อนที่เราจะเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็คือเราว่าฮุนบุคอรีมาดูมารยาทในการเดินทางนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เราไปขอคำโอวาทหรือขอดูอาไปขอคำชี้แนะจากคนดีๆนั้นเวลาเจอใครเนี่ยพี่น้องเราเดินทางเนี่ยเราก็บอกว่าอาจารย์ดูอาให้ฉันหน่อยนะฉันจะเดินทางได้ไหมได้ตรงนี้มีแบบอย่างจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าอันนะรอญุลันมีชายคนหนึ่งก็ลายารอซูลุลลอฮ์กล่าวแก่ชายคนนี้กล่าวกับท่านนบีว่าอินนีอูรีดูอันอุซาฟิรอฟะเอาซินีฉันเนี่ยต้องการที่จะเดินทางฟะเอาซินีนบีจ๋าช่วยให้โอวาทแก่ฉันหน่อยสั่งเสียกับฉันหน่อยก็ลาอะลัยกะบิตักวัลลอฮีนบีบอกว่าท่านจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์วะตักบีรอะลากุลลิชะรอฟินแล้วก็เป็นไงครับให้กล่าวตักบีรหรือกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรทุกๆครั้งเมื่อขึ้นเนินนะงั้นพี่น้องก็ลองดูนะว่าเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยมันมีเนินที่เป็นภูเขาหรือบางคนเนี่ยขับรถขึ้นภูเขานะครับถ้าไปภาคเหนือนี่ภูเขาเยอะมากเลยพอขับรถขึ้นเนินไปเนี่ยซุนนะห์ของท่านนบีให้กล่าวอัลลอฮุอักบัรใช่มั้ยเวลาขึ้นเนินไปก็อัลลอฮุอักบัรนะแล้วก็เป็นไงครับอะลัยกะบิตักวาต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตลอดทั้งการเดินทางเลยนะฟะลัมมาอันวัลลารอญูลกอลาอัลลอฮุมมัตวีลาฮุลอัรฎอวะฮาวินอะลัยฮิสซะฟัรเวลาชายคนนี้เนี่ยเดินหันหลังกลับไปแล้วนบีก็ขอดุอาให้ว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้แผ่นดินนั้นย่นระยะทางและผ่อนคลายในการเดินทางอันนี้นบีขอให้ตรงๆเลยคำว่าเอจวินละหูอัลอัรแปลว่าให้สะดวกง่ายดายเวลาบางคนเนี่ยพี่น้องไปที่เดียวกันนั่งรถไปคันเดียวกันแต่เวลาถามเนี่ยไม่เหมือนกันนะถามว่าอีกคนนึงว่าเป็นไงเหนื่อยไหมการเดินทางอีกคนนึงบอกว่าไม่เหนื่อยแต่อีกคนนึงบอกโอ้โหอาจารย์เหนื่อยมากเลยทำไมไม่เหนื่อยล่ะวันนั้นท้องเสียแล้วก็ห้องน้ำก็แวะไม่ได้ต้องไปเข้าน้ำในห้องน้ำในรถบัสวันนั้นมึนหัวปวดหัวแย่เลยเดินทาง5ชั่วโมงเหมือนกันอีกคนนึงเป็นไงฮะหลับไปตลอดเลยไปตื่นอีกทีเป็นไงฮะถึงพอดีอาจารย์ไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยหลับไปแป๊บเดียวถึงแล้วแต่ละคนเนี่ยเดินทางเหมือนกันแต่เห็นไหมอีกคนนึงลำบากอีกคนนึงสบายนี่แหละเราต้องขอดุอาไม่ได้แปลว่าระยะทางเนี่ยจะทำให้อีกคนบางคนเนี่ยระยะทางไม่ไกลแต่ลำบากเพราะอะไรครับเพราะในสถานการณ์ที่เดินทางไปไงฮะไม่สบายเจ็บป่วยท้องเสียแล้วพี่น้องลองคิดดูนะคนที่ท้องเสียเนี่ยแล้วก็เลยอยู่บนรถเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงคงไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะโอ้โหขนลุกสู้ถามนี่ยีเป็นไรล่ะอย่าให้ฉันบอกเลยขนลุกสู้ผู้ใดจะจอดปั๊มทันทีหนึ่งสบายไหมเนี่ยเหนื่อยแต่อีกคนนึงเป็นไงฮะตั้งแต่ขึ้นรถพอสตาร์ทแกรกเป็นไงคอหลับสบายไปเลยพอไปถึงอีกทีนึงถึงแล้วดังนั้นเนี่ยฮะดีษนบีจึงขอนะว่าขอให้อัลลอฮ์นั้นย่นระยะทางตรงนี้ก็คือขอให้เกิดความสะดวกง่ายดายในการเดินทางอีกอันหนึ่งพี่น้องครับเป็นดูอาที่คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยขอให้กับคนเดินทางนะบางทีเราไม่ได้เดินทางเนี่ยขอดูอาให้กับคนที่เดินทางทำยังไงครับอัสตาดิอุลลอฮะดีนะกะวะอามานะตะกะวะขอวาจีมาอามาลิกนี่เป็นดูอานะความหมายก็คือว่าฉันขอฝากศาสนาความรับผิดชอบและการงานและสุดท้ายของการงานของท่านให้กับอัลลอฮ์เวลาเราจะฝากอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเราฝากบ้านช่วงที่เดินทางช่วงที่เราไม่อยู่ตอนนี้เทศกาลใช่ไหมวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันหยุดนะผมปรากฏว่าวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ก็วันทำงานทั้งครบหมดเลยไม่มีวันหยุดเลย
บางคนนี่เขาได้หยุด4วันเนี่ยเป็นโต๊ะครูไม่ได้หยุดเลยเนาะทำงานครบเลยฝากบ้านมีโครงการฝากบ้านไว้กับโจรป่ะไม่ใช่นะฝากบ้านไว้กับตำรวจตำรวจก็จะคอยมาขับรถมาสอดส่องมาคอยดูรู้สึกเป็นไงครับสบายใจโจรไม่ขึ้นบ้านสบายใจแต่ปรากฏว่าเราลืมฝากไว้กับอัลเลาะห์เราลืมฝากไว้กับอัลเลาะห์ถามว่าใครล่ะจะดูแลได้ดีกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ประเด็นตรงนี้เนี่ยพี่น้องคำว่าฝากศาสนาฝากอามานะฝากการงานสุดท้ายไว้กับอัลเลาะห์เนี่ยนะหมายความว่าเราก็ต้องทำให้สุดความสามารถด้วยไม่ได้แปลว่าฝากบ้านไว้กับอัลเลาะห์แต่เป็นไงครับไม่ล็อกไม่อะไรเลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยแก๊สก็ไม่เคยปิดหัวนะปลั๊กก็ไม่ได้ชักเปิดพัดลมทิ้งเอาไว้อันนี้ไม่ใช่นะความหมายนี้ไม่ถูกต้องเพราะมีชายคนหนึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีถามนบีว่าฉันจะต้องผูกอูฐก่อนแล้วก็ค่อยตะวักกั้นหรือตะวักกั้นอย่างเดียวโดยที่ไม่ผูกอูฐเอาไว้นบีสั่งทำไงฮะให้ผูกก่อนแล้วค่อยตะวักกั้นแปลว่าให้ทำสาเหตุมันก่อนนะแล้วค่อยมอบหมายก่อนเหรอส่วนคนที่จะออกกำลังที่จะออกเดินทางนะครับก็ให้ดูอานะให้กับคนอยู่ในบ้านด้วยเราจะไปแล้วเนี่ยก็เป็นไงครับดูอาให้กับคนในบ้านด้วยคำว่าอัสตาดิอุกัลลอฮัลละซีลายูดิอุวะดาอีอาฮูนะความหมายตรงนี้ก็คืออะไรครับฉันขอฝากท่านให้กับอัลลอฮ์ผู้ทรงไม่ละเลยต่อผู้ที่ไม่ละเลยต่อของที่ถูกฝากไว้นะอันนี้ก็ต่างคนก็ต่างฝากไว้กับอัลลอฮ์ด้วยกันนะครับซุนนะห์ข้อนึงในการเดินทางของท่านนบีนั้นท่านนบีชอบให้เดินทางในเวลาเช้าตรู่แล้วก็ในเวลากลางคืนกลางคืนนี่เดินทางดีนะนั้นเวลาพี่น้องจองไฟเครื่องบินเนี่ยก็จองในเวลาเช้าๆนะครับเพราะในเวลาเช้านี่เป็นเวลาที่มีความจำเริญหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลลอฮุมมาบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮานะโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์นั้นนะขอได้ทรงโปรดประทานความจำเริญให้แก่ลิอุมมะตีประชาชาติของฉันฟีบุกูริฮาในเวลาเช้าตรู่ของเขาเวลาเช้าๆพี่น้องครับใครก็ตามที่ตื่นเช้านะทำอามันอิบาดะห์ทำงานบ้านพี่น้องจะสังเกตว่าจะเสร็จเร็วแต่ถ้าเกิดใครไปทำในช่วงสายจะรู้สึกว่ากว่าจะเสร็จเป็นไงฮะเที่ยงเหนื่อยเช้าๆเนี่ยเผลอบางทีเนี่ย10โมงเนี่ยมีร้านข้าวมันไก่อยู่ใกล้ๆบ้านเปิดขายตั้งแต่5พี่น้องครับ5นี่ก็คือถ้าละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเนี่ยแวะซื้อได้เลยแล้วก็อีกถัดไปอีกกี่ล็อกเนี่ยก็มีร้านข้าวมันไก่เหมือนกันถามวันนี่เตรียมข้าวมันไก่เนี่ยกี่โมงนี่บอกรอตั้งแต่3ต้องมาหามาหุงข้าวมาอะไรเหนื่อย3-2นี่ต้องตื่นแล้วหุงข้าวเตรียมนู่นเตรียมนี่เพื่อที่จะให้ขายได้ตั้งแต่5แต่ท่านเชื่อไหมว่าข้าวมันไก่ของนี่เนี่ยไม่เกิน9โมงเช้าเป็นไงครับหมดแล้วส่วนอีร้านหนึ่งเนี่ยนะประมาณ6โมงเพิ่งเอาไก่มาลงกว่าจะต้มไก่เสร็จประมาณ8โมง9โมงตลาดวายแล้วก็เนี่ยขายไปยันกลางคืนเนี่ยนั่งขายไปจาน2จาน3จานปรากฏไอ้คนที่ขายแต่ช้าไปไงฮะมาที20กล่อง30กล่องเพราะเวลาเขามาซื้อเนี่ยเขาซื้อไปไงเอาขึ้นรถทัวร์ไปแต่เช้าบางคนเอาซื้อไปที่ทำงานบางคนเหมาบางวันนี่แทบจะไม่ทันเลยเพราะว่าไงฮะเหมาหมดแล้วเพราะคนออกเดินทางแต่เช้าคนทำงานแต่เช้าก็ซื้อไปนี่ยังต้มไก่ไม่เสร็จเลย9โมงเหลือใครอ่ะกินเงินหมดแล้วผมถึงบอกว่าเนี่ยฮะดีษเนี่ยเห็นชัดเลยพี่น้องคนที่แต่เช้าออกหาริสกีแต่เช้าขายของแต่เช้านะ
ช้สายสบายแล้วกลับบ้านนอนแล้วไอ้คนที่ออกตอนขายตอนใช้สายเป็นไงฮะบางทีสามทุ่มสี่ทุ่มยังเก็บร้านไม่เสร็จเลยก็แลกกันแต่นี่แกตื่นเช้าหน่อยเหนื่อยหน่อยตอนเช้าแต่พอกลางวันก็พักผ่อนแล้วก็รู้ละนอนนะไอ้ตอนกลางคืนก็ได้ตะฮัจญุดได้อะไรด้วยห้ามดูดีละนะวะกานะอิซาบาซะซารียะตันเอายัยชันบาซะฮุมฟิลอวัลินนะอวัลินนะฮาร์เมื่อท่านส่งกองสอดแนมนบีเนี่ยเวลาส่งกองสอดแนมไปในหรือกองทัพเนี่ยท่านก็จะออกแต่เช้าตรู่เลยนบีจะเลือกเวลาเช้าตรู่ในการเคลื่อนทัพแสดงว่าเวลาเช้านี่มีความจำเริญใช้ได้หมดเลยพี่น้องมันจะออกทัพอย่างเดียวนะจะเดินทางนะครับหรือใครที่ต้องการที่จะเป็นไงฮะนะทำมาหากินนะออกไปทำงานก็ออกแต่เช้าผมเนี่ยมีรายการเช้าเกือบทุกวันนะครับมีในเวลา 7:00 นนะแล้วก็มีช่องหนึ่งเนี่ยประมาณ 5:00 มีปัญหาไหมกับการตื่นเช้าบอกตรงพี่น้องมันยากช่วงแรกๆแต่ถ้าเรายึดเป็นประจำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเวลาละหมาดซุบฮ์เนี่ยเรายึดเป็นประจำอย่างนี้มันไม่ยากนะครับละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเราก็ออกไปทำงานเนี่ยนะมันประหยัดเวลาได้เยอะหลายๆคนเนี่ยออกตอน 7:00 8:00 รถติดมากนะครับ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนั้นผมเนี่ยถ้าถามว่าจะเลือกเวลาทำงานเช้ากับทำเวลาทำงานตอนกลางคืนเนี่ยผมเชื่อเวลาเช้าดีกว่าสะดวกกว่านะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่ให้ติดไปในขณะเดินทางพี่น้องอย่างแรกเลยก็คือสุนัขนะแต่บอกอาจารย์แล้วใครแต่จะพกหมาไปจะพกสุนัขไปเอาแหละ อย่าทำไปเล่นนะพี่น้องนะทุกวันนี้เนี่ยมีมุสลิมเลี้ยงสุนัขไปแล้วนะผมก็ไม่เคยคิดหรอกแต่เชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้มีมุสลิมเลี้ยงสุนัขพอถามไปถามมาเขาบอกอ๋อเอากรงไว้ข้างนอกบ้านแต่เวลาเอามาวิ่งไปไงเอามาวิ่งในบ้านหมดเลยสุนัขนี่เป็นสุนัขเฝ้าไร่เฝ้าสวนนะสุนัขนี่แหละที่เขาไว้เลี้ยงเล่นนะมีมุสลิมเลี้ยงหมาแล้วนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาไปเรียนมาจากไหนแต่อีกอันนึงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นบ่อยก็คือวะลายะรัสนะครับยะรัสแปลว่ากระดิ่งนะกระดิ่งกระดิ่งเนี่ยไม่ให้พกแล้วก็ไม่ให้มีในบ้านด้วยนะไม่ให้มีในบ้านด้วยนะครับเหตุผลที่ไม่ให้มีกระดิ่งก็เนื่องจากวะลาตัสฮาบุลมาลาอิกะตุรุฟกอตันฟีฮากัลบุนวะลาญะรอซุนมาลาอิกะนั้นจะไม่ร่วมเดินทางกับคนที่เดินทางที่พาสุนัขแล้วก็กระดิ่งไปด้วยนั้นอะไรที่เป็นกระดิ่งเนี่ยหลายๆคนวัยรุ่นนะครับจะมีเป็นคล้ายๆเป็นเหล็กผมไม่รู้อะไรมันเป็นกระดิ่งกันแหละแล้วก็ติดที่กระเป๋าแขวนเวลาเดินก็จะมีกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งไปตลอดเลยเนี่ยพี่น้องบอกกับลูกหลานเรานะเอาออกนะไอ้พวกกระลุงกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะอันเนี้ยมาเลกาจะไม่เดินทางไปด้วยนะไปโรงเรียนแขวนกระดิ่งแขวนอะไรเนี่ยนะอีกอันนึงที่นบีห้ามก็เนื่องจากมันเป็นจุดสนใจโดยเฉพาะสุภาพสตรีในสมัยก่อนเนี่ยครับเขาจะแขวนกระดิ่งที่แขวนอะไรนะกำไลข้อเท้าอะไรเงี้ยมันจะมีเสียงนะแล้วก็ซุนนะห์ในท่านของท่านนบีหนึ่งอันนึงก็คือว่าไม่ให้เดินทางคนเดียวโดยเฉพาะเดินทางไกลเดินทางไกลนะผู้หญิงนี่ให้มีเดินทางโดยมีมารอมถ้าผู้ชายก็ไม่ให้เดินทางคนเดียวไกลๆคนเดียวให้เป็นไงฮะให้เดินทางเป็นกลุ่มมีในงานจากอิบนุอุมะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาวยะลามุนนาสุมาฟิลวะฮดะติมาอะลามุมาซารอรอกิบุนบิลไลลินวะวะฮดะฮูหากผู้คนเนี่ยรู้ถึงผลความโดดเดี่ยวนะอย่างที่ฉันรู้คงไม่มีคนเดินทางคนไหนที่เดินทางคนเดียวนบีไม่ให้เดินทางคนเดียวนะครับจากท่านอัมบินชูไอจากบิดาของเขาและปู่ของเขารอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัรรอกิบุ
ชัยฏอนวัรอกิบานิชัยฏอนานิวัสลาสุรักบุนนะคนที่เดินทางคนเดียวคือชัยฏอนตนหนึ่งอันนี้หะดีษนี้ค่อนข้างจะพูดรุนแรงนะคนที่เดินทางคนเดียวเนี่ยเท่ากับชัยฏอนคนหนึ่งถ้าเดินทาง2คนก็เท่ากับชัยฏอน2ตนถ้าเดินทาง3คนเท่ากับกลุ่มคนเดินทางอันนี้เป็นหะดีษฮะซันนะครับบันทึกโดยอบูดาวูดซอฮีฮ์ซุนันอิบนุมาจาห์อิบนุดาวูดนะครับแล้วก็ติรมิซีการเดินทางเป็นกลุ่มเนี่ยพี่น้องครับมันช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้นะและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาเดินทางตั้งแต่3คนเนี่ยนะครับให้มีหัวหน้าในการเดินทางเวลามีข้ออะไรครับมีข้อปัญหาเนี่ยก็จะให้หัวหน้าเนี่ยเขาตัดสินพี่น้องเคยเห็นไหมล่ะเวลาขับรถมีภรรยาไปด้วยมีพ่อตาไปด้วยมีแม่ยายไปด้วยเวลาขับไปไงฮะเริ่มทะเลาะกันแล้วเฮ้ยมันไม่ไปทางนี้ล่ะไอ้นี่ก็บอกเลี้ยวทางนั้นสิเฮ้ยไปทางนู้นสิเป็นไงครับพลอยคนขับเริ่มโมโหว่าไงมึงมาขับเองจบเลยเพราะเป็นไงครับเราไม่วางแผนก่อนบางทีเราต้องตั้งก่อนนะว่าใครเป็นหัวหน้านะแล้วเวลาหัวหน้าเขาชี้ขาดแล้วเนี่ยก็จบแล้วหัวหน้าชี้ขาดจบแล้วและอีกอันหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยนะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาเดินทางเกิดอะไรขึ้นครับมีปัญหาคนเดียวเนี่ยพี่น้องมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันเยอะนะครับเวลามาคนเดียวเนี่ยมันก็จะจ้องและคนนี้มาคนเดียวไม่มีกลุ่มมาเนี่ยมันก็จะจ้องทำร้ายไปป้นนะครับศาสนาผ่อนปลนให้กับคนเดินทางนะครับมีหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการละหมาดนะละหมาดย่อละหมาดรวมละหมาดย่อละหมาดรวมพี่น้องครับคนที่เดินทางเนี่ยมีอุปสรรคอยู่แล้วนั้นศาสนาบอกว่าถ้าเกิดเราจะละหมาดเนี่ยสามารถที่จะย่อจะรวมได้แต่มีเรื่องนึงนะที่ผมไปดูมาในหนังสือเนี่ยถ้าเราเดินทางวันศุกร์คำถามว่าเราสามารถที่จะเอาละหมาดวันศุกร์เนี่ยไปรวมกับอัสรีได้ไหมบางคนละหมาดวันศุกร์เดินทางอยู่ใช่ไหมแล้วก็เอาอัสรีไปรวมผมไปดูในหนังสือหลายเล่มนะการรวมละหมาดเนี่ยไม่มีละหมาดวันศุกร์รวมกับละหมาดอัสรีมันมีแต่ละหมาดอะไรฮะละหมาดดูรีกับละหมาดอัสรีรวมกันแต่คนนี้ก็บอกทำได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเอาหลักฐานตรงไหนแต่การรวมเนี่ยมันมีเวลาของมันก็คือซูฮดกับอัสรีแล้วก็มักริบกับอิชาไม่กี่วันสัปดาห์ที่แล้วผมไปที่ภูเก็ตเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เชิญไปคุณตาบ้าคุณตาบ้านี่แน่นอนนะต้องละหมาดอะไรอยู่แล้วละหมาดวันศุกร์เท่ากับวันนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเอาละหมาดอัสรีมารวมวันศุกร์ได้แต่พอถึงอัสรีเราทำอะไรได้เราย่อได้แต่รวมไม่ได้แต่ย่อได้เพราะเราอยู่ในเดินทางอยู่ก็ย่ออย่างเดียวแต่เอามารวมไม่ได้แต่ถามว่าอาจารย์แล้วฉันอยากจะรวมล่ะทำไงก็ไม่ต้องละหมาดวันศุกร์ไงเพราะวันศุกร์นั้นถูกยกเว้นเอาไว้สำหรับคนเดินทางแต่ประเด็นว่าถ้าเราจะไปละหมาดวันศุกร์ศาสนาห้ามไหมไม่ได้ห้ามไปได้ไปละหมาดวันศุกร์ได้แต่ถ้าละหมาดวันศุกร์เราเลือกใช้วันศุกร์แล้วเอามาอัสรีมารวมวันศุกร์ไม่ได้นะผมพยายามเปิดดูหลายเล่มนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมีบางคนบางทีละหมาดวันศุกร์รวมเลยมันไม่ได้ไงพอถึงเวลาต้องละหมาดใหม่ถือว่าเนี่ยการละหมาดเนี่ยเป็นละหมาดก่อนเวลาเป็นละหมาดก่อนเวลาแล้วนั่นได้เลยงั้นเราก็ต้องปล่อยละหมาดซูฮดไปไม่ละหมาดเสร็จแล้วไปถึงสุวรรณภูมิเราก็ละหมาดรวมหลังก็คือเอาซูฮดมารวมในเวลาอัสรีมันต้องวางแผนไงอย่างบางคนจะเวลาบางคนเนี่ยไปละหมาดที่สนามบินเนี่ยพี่น้องเจอมาเยอะแล้วในช่วงเวลาที่สนามบินคนเยอะ
ปรากฏว่าไงฮะละหมาดเสร็จแล้วไม่ลุกไม่ลุกออกทำอะไรดูอาญะมาอีดูอากันยาวเลยโอ้โหไอ้ข้างหลังก็อาบน้ำละหมาดไอ้นี่ก็ตักเบ็ดอัลลอฮุอักบัรบิสมิลลาฮิอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมะอินนีอัสลุกะริฎอกะวัลญันนะฮ์ไอ้นี่ก็เป็นอิหม่ามไอ้นี่ก็ดออนลั่นเลยผมก็ดูแล้วความจริงน่าจะมีมารยาทกันนิดนึงนะอะไรมันสำคัญกว่าไอ้นี่ก็จะอาบน้ำละหมาดนี่จะละหมาดอิหม่ามไอ้นั่นก็ดออยังไม่เจ็ดคือบางทีเราไม่เข้าใจซุนนะห์ของท่านนบีก็จะเป็นแบบนี้ก็บอกกับพี่น้องนะว่าผมไม่รู้นะว่ามีโกนไหนที่เขาอนุญาตนะแต่ที่ดูมาในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไปละหมาดอัสรีเอาไปรวมกับวันศุกร์เท่ากับละหมาดอัสรีก่อนเวลาพอถึงเวลาอัสรีก็ต้องละหมาดใหม่พอละหมาดเมื่อกี้ไม่ซ้อนั้นก็เลือกเอานะพี่น้องนะแต่ถ้าเราละหมาดวันศุกร์เราก็ทิ้งสิทธิ์ของการรวมแต่ถ้าเราไม่ละหมาดวันศุกร์เราก็จะได้สิทธิ์และละหมาดวันศุกร์กับละหมาดซุฮดเนี่ยเหมือนกันไหมผลบุญเหมือนกันปะคนละอย่างกันเลยนะฮะดีษของละหมาดวันศุกร์เนี่ยมีเอาไว้อันนึงเมื่อวานผมสอนแล้วใครก็ตามที่อาบน้ำนะอาบน้ำวันศุกร์นะไปละหมาดบ่ายเนี่ยไม่อาบน้ำไม่มีสุนัตละหมาดอาบน้ำบ่ายซุฮดมีอาบน้ำบ่ายไม่มีถ้าเหนียวตัวไปอาบน้ำได้แต่วันศุกร์เนี่ยละหมาดวันศุกร์มีซุนนะห์ให้อาบน้ำเพื่อไปละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วให้ไปแต่เนิ่นมุบักกิรไปตั้งแต่ตรูเลยไปแต่เนิ่นๆ 2 3ให้ไปประชิดอิหม่ามเขาว่างั้นนะให้ไปประชิดอิหม่ามคืออะไรประชิดอิหม่ามคืออิหม่ามเนี่ยด้วยกับอาดะปกติแล้วเนี่ยอิหม่ามเขาต้องอยู่ที่ไหนอิหม่ามต้องอยู่ข้างหน้ามีไหมอิหม่ามไปอยู่หลังมะมูมจะอยู่ข้างหลังอิหม่ามอยู่ข้างหน้าแต่ปรากฏว่าอิหม่ามยังไม่มาสุราห์ดิยุ่งกันเรามาก่อนอิหม่ามไปไหนไม่รู้ตรงนี้ความหมายเพราะว่าให้คุณเนี่ยไปอยู่ซอฟหน้าไปจองซอฟหน้าเลยนะเสร็จแล้วเป็นไงครับให้ตั้งใจฟังโดยไม่เผลอไผในหะดีษบอกไม่เผลอไผในการฟังเลยคือต้องมีสมาธิอยู่กับการฟังแบบเนี้ยเผลอหลับเผลอแกะขี้เล็บนี่ไม่ได้เลยนบีบอกคุตตะวะผลบุญของก้าวเดินเนี่ยนะผลบุญของก้าวเดินเนี่ยเท่ากับละหมาดถือศีลอดทั้งปีโอ้โหฟาดีละเยอะมากแต่ประเด็นว่าจะทำได้สักกี่คนล่ะอาบน้ำโอเคทำได้ไอไปแต่เช้าเนี่ยยากละผมใหญ่ผมคงไม่ได้ไปกันเช้าหรอกไปแต่เนิ่นๆนะไปแล้วก็ไปไงฮะนะนั่งอยู่ข้างหน้าไปเดียวบางทีก็ไปนั่งข้างหลังเสียตอนฟังคุตบะห์บางทีก็เผลอไม่ได้ดูไม่ได้ฟังทั้ง 100% นะการเดินทางเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็นการเดินทางใกล้กับเดินทางไกลนะครับในมัสยิดอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลนะรอฮิมะฮุลลอฮุจาลาเนี่ยเขาบอกว่าการเดินทางไกลก็ตั้งแต่3 วันก็ได้เดินทางไกลนะครับรวมถึงดูจากสภาพของอาดะเช่นมีการเตรียมกระเป๋ามีการเตรียมสัมภาระนี่ได้เดินทางไกลกี่อย่างผมเนี่ยมาศาสนูมาบรรยายเนี่ยมาศาสนูมาบรรยายเนี่ยได้เดินทางไกลไหมไม่ไกลทำไมไม่ไกลอ่ะเพราะผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยกระเป๋าผมก็ไม่มีกระเป๋าเดินทางก็ไม่มีแต่ถ้าสมมตินะผมเดินทางไปบรรยายที่ชุมพรชุมพรต้องขับรถกี่ชั่วโมงผมไม่รู้นะ 4-5-6 ชั่วโมงผมไม่รู้ผมไปตัวเปล่าได้ไหมไม่ได้ละภรรยาผมก็ต้องจัดเสื้อผ้าให้ตัดชุดจัดอะไรให้ต้องไปเข้าปั๊มน้ำมันต้องไปดูน้ำมันเครื่องดูลมยางเนี่ยเดินทางไกลไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องระยะทางแต่ให้ดูถึงสภาพของการเตรียมพร้อมนั้นบางคนเนี่ยไปบางแสนบางทีไม่ได้เตรียมกระเป๋าหรอกถูกป่ะเพราะไปเช้าเย็นกลับนั้นเขาก็บอกว่าไม่ไกลนั่นเนี่ยไม่ไกลนั่นเนี่ยแต่ถ้าขออิหม่ามชาฟีนี่ท่านบอกว่าเอาระยะทางเลย2มัรฮะละคือถ้าเดินทางนับแต่บ้านตัวเองไปถึงอีกที่นึงเนี่ยถ้า80 กิโลเมตรนะบางคนก็79 78ผมก็ไม่รู้นะมันแล้วแต่หนังสือ
ถ้าครบ80กิโลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดินทางไกลสามารถย่อรวมละหมาดได้และต้องข้ามด้วยนะข้ามเขตจังหวัดนะเช่นกรุงเทพไปชลบุรีกรุงเทพไปเพชรบุรีประมาณนี้นะครับไม่ใช่ข้ามเขตสวนหลวงไปเขตประเวศนะอันนี้มันใกล้ไปอันนี้มันใกล้ไปไอ้ข้ามจังหวัดหน่อยนะหรือถ้าเกิดเป็นบางที่ที่จังหวัดมันยาวมากๆเช่นประจวบคีรีขันธ์อาจารย์ประจวบยังไม่ข้ามจังหวัดเลยแต่เท่ากับกี่จังหวัดแล้วมันยาวบื้นเลยเนี่ยจะย่อรวมได้ไหมอันนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันแม้ว่าจะไม่ข้ามจังหวัดเอ้าทำไมล่ะแล้วถามว่าจังหวัดใครมาแบ่งใครมาแบ่งแบ่งเท่ากันไหมไม่เท่านั้นในนบีในฮะดีษนบีใช้คำว่าเมืองบางเขตบางเขตของที่หนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะเท่าจังหวัดหนึ่งก็ได้นั้นเราก็ดูสิไอ้อย่างเงี้ยมันยาวไอ้เงี้ยมันยาวก็ถือว่าได้แล้วนะแม้ว่าจะไม่ได้ข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งก็ถือว่ามันข้ามเขตข้ามอำเภอนะครับแต่เขตในกรุงเทพเราเนี่ยมันเล็กนะก็เลยเป็นจังหวัดไปนะนั้นก็ให้เตรียมตัวนะครับให้เตรียมตัวให้ดีนะเรื่องละหมาดย่อละหมาดรวมนะครับผมไปอยู่เนี่ยมันเกิน4วันมันก็มีหะดีษที่บอกไว้ถ้าเกิดครบ4วันแล้วเนี่ยถือว่าเป็นไงฮะถือว่าเป็นมุกีมละเป็นคนที่นั่นละนะแต่ปรากฏว่าไอ้4วันที่เราอยู่นะมันไม่อยู่ที่เดียวไงแปลว่าอะไรแชร์มันมีอยู่วันนึงไปพังงามีวันนึงไปกระบี่อ่ะสมมุติแสดงว่าช่วงเดินทางเนี่ยเป็นไงฮะมันไม่ได้อยู่นิ่งอยู่กับที่มันยังมีการเดินทางตลอดใน4วันแม้ว่าที่พักก็มีที่เดียวนั่นแหละแต่หลังจากออกจากที่พักก็เดินทางไปอีกนะนั่นแหละไอ้ช่วงนั้นแหละก็ถือว่าช่วงที่เดินทางนั้นก็สามารถที่จะย่อรวมได้ทั้งหมดเลยนะนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าเรื่องของละหมาดย่อรวมนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาเปิดช่องให้แล้วบอกกับพี่น้องอย่างนึงว่าถ้าเราจะเลือกละหมาดย่อรวมกันละหมาดเต็มศาสนาให้เลือกอะไรดีกว่าประเสริฐกว่าย่อรวมประเสริฐกว่าย่อรวมประเสริฐกว่าทำไมประเสริฐกว่าล่ะอาจารย์ทั้งที่จำนวนรอกาตก็น้อยกว่าจาก4เหลือ2แถมเวลาละหมาดจาก5ก็เหลือแค่3เวลามีละหมาดซุบฮ์แล้วก็ไอ้รวมบ่ายกับเย็นรวมอัสรีกับอิชาเหลือ3ครั้งเองทำไมประเสริฐกว่าอุลามะที่บอกประเสริฐกว่าเพราะเราได้ใช้บทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยยังมีละหมาดขอฝนอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียละหมาดขอฝนอยู่ซึ่งถามว่าทุกวันนี้ในบ้านเราเนี่ยนะมีมัสยิดไหนจัดละหมาดขอฝนแทบไม่มีนะน้อยมากแต่ที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยยังละหมาดขอฝนอยู่เขาถามว่าเขาเนี่ยไม่มีน้ำฝนเขาลำบากไหมซาอุดีไม่มีน้ำฝนลำบากไหมไม่ลำบากหรอกตอนเนี้ยทำไมรู้ป่ะโอ้ยมันมีสตังมีน้ำบาดาลเคยไปไหมล่ะไปซาอุดีแล้วน้ำขาดมีไหมไม่มีเขาขุดน้ำขึ้นมาใช้เอาน้ำทะเลมาปั่นเอาน้ำทะเลมาทำเป็นน้ำประปาในประเทศคูเวตที่ผมอยู่นะมีโรงทำน้ำเอาน้ำทะเลมาทำน้ำประปาแล้วส่งขายและแพงด้วยนะต้นมันแพงแต่ใช้น้ำมันทำเขาไม่เดือดร้อนหรอกไม่มีน้ำฝนนะแต่ที่ทำไมต้องรักษาละหมาดขอฝนเอาไว้เพื่อเป็นการได้ทำตอบสนองต่อบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วละหมาดขอฝนละหมาดที่ทุ่งป่ะเปล่านะครับละหมาดที่ไหนรู้ไหมละหมาดที่สุราไม่สิฮารอมนี่แหละไม่ได้ออกไปทุ่งนานะไม่ให้ใช้เชคสุเดนออกไปทุ่งนาแต่เราเรียนหนังสือเนี่ยละหมาดขอฝนละหมาดที่ทุ่งแต่เขาละหมาดที่ลานสุราไม่สิฮารอมนั่นแหละนะละหมาดขอฝนเนี่ยนะก็เพื่อเป็นการได้รักษาเอาไว้เช่นเดียวกันเวลาเราเดินทางถ้าอัลลอฮฺเปิดช่องให้เรานั้นได้ใช้อุซรมีเหตุในการใช้ข้อผ่อนผันศาสนาบอกว่าดีกว่าอัลลอฮ์รักกว่านะถ้าเกิดสมมุติว่ามันสามารถที่จะย่อละหมาดได้รวมละหมาดได้ตามระยะเงื่อนไขที่ศาสนาวางเอาไว้แล้วเราไปทำเนี่ยมันดีกว่าการที่เราละหมาดเต็มนะในกรณีที่เราไปละหมาดที่มัสยิดอิหม่ามเขาละหมาดเต็มนะสมมุตินะเราไปละหมาดที่มัสยิดละหมาดซุบฮ์เรารวมเนี่ยไปแวะละหมาดพอดีแล้วก็ละหมาดเต็มไปละหมาดเต็มไปนะเสร็จแล้วเราก็ลุกขึ้นมาอีกกอมะแล้วก็ละหมาดอะไรฮะละหมาดย่อของอันหลังเนี่ยย่อของเรา
แต่ถ้าเกิดเราแบ่งกันเป็นญะมาอะห์มีคนทั้งเต็มทั้งย่อทำยังไงพี่น้องให้ใครเป็นอิหม่ามจำไว้ต้องให้คนที่เป็นคนละหมาดย่อเป็นอิหม่ามนะและคนไอ้เต็มเป็นอะไรฮะเป็นมะมูมเพื่อเวลาเขาสองรอกอัดเราก็ได้ขึ้นมาแต่ถ้าไอ้คนเต็มเป็นเนี่ยเราย่อไม่ได้แล้วเราต้องละหมาดเต็มนะนี่กฎฟิกของเขานะคนที่จะย่อต้องละหมาดกับคนที่ย่อเท่านั้นไปละหมาดเต็มไม่ได้แต่ส่วนคนที่ละหมาดเต็มสามารถไปละหมาดกับคนที่เป็นคนย่อได้นั้นก็ถามดูคุณจะย่อใช่ไหมเอาคุณย่อคุณเป็นอิหม่ามฉันละหมาดเต็มฉันก็เป็นมะมูมต้องคุยกันให้ดีนะทีมยุ่งมันมีปัญหาจะเอาไงกันดีนึกฟังอาจารย์คนนี้มาว่านั่นได้ฟังอาจารย์คนนี้มาว่าได้ถึงเวลาแล้วตัดสินใจไม่ถูกนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เราก็จะปฏิบัติได้นะครับอีกอันหนึ่งเขาบอกซุนนะห์นบีก็ให้เราเป็นไงฮะเดินทางกับคนดีนะครับให้เราเดินทางคนดีสุดท้ายนี้ขอฝากดูอาไว้นะครับดูอาของผู้ที่เดินทางนะครับนะมีด้วยกันอย่างนี้เป็นในงานจากท่านอาลีนะครับท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนที่ท่านจะนำพาหนะมาให้ท่านขี่นะซึ่งท่านก็จะวางเท้านะวางเท้าคือเวลาเราจะขึ้นรถเนี่ยพี่น้องจำไว้นะสมมติเอาเราตอนนี้เราไม่มีอูฐละเราขึ้นรถขึ้นรถเนี่ยก่อนจะขึ้นรถก่อนจะก้าวเข้าเปิดประตูรถเข้ารถเนี่ยซุนนะห์นบีให้บิสมิลลาห์ก่อนเนาะนี่เทียบกับอะไรฮะเทียบกับที่เขาจะวางเท้าบนพาหนะกำลังจะก้าวขึ้นขี่อูฐบิสมิลลาห์เรากำลังจะขึ้นรถก็บิสมิลลาห์ฟะลัมมาอิสตะวาอะลาซอฮริฮาเวลาเรานั่งบนรถเสร็จแล้วขึ้นมาบนรถแล้วนั่งแล้วให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์ที่ขึ้นอูฐเรียบร้อยแล้วพอจะขยับอูฐออกให้กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮีซักคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนอันนี้เป็นดุอานะก็ใช้3สเต็ปเลยก่อนจะขึ้นรถพอก้าวขึ้นรถบิสมิลลาห์พอนั่งบนรถเสร็จแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์พอจะเริ่มเข้าเกียร์ว่าดุอาเนี่ยตามซุนนะห์ของท่านนบีครบ3รายการเลยนะอย่าจะทิ้งเรื่องบิสมิลลาห์นะแล้วก็อะไรฮะอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ว่าดุอานะครับแล้วอีกอันนึงก็เป็นดุอายาวเลยนะอันนั้นว่าไว้วันหลังแล้วกันนะครับลองไปหาดูนะอ่ะนะครับหมดเวลานะก็ฝากกันไว้นะครับพี่น้องไปส่งฮุจญะฮ์ไปส่งคนไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์นะครับอย่าลืมขอดุอาให้กันพี่น้องไม่มีโอกาสไปส่งที่สนามบินก็ส่งที่บ้านใครส่งที่บ้านไม่ได้โทรศัพท์หาไปที่บ้านไม่ได้วันนี้ติดโทรหาเดินทางปลอดภัยดูอาทางโทรศัพท์ทางไลน์อะไรได้ทั้งนั้นเลยพี่น้องแต่ขอให้เราเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับดูอาของคนที่เดินทางนั้นเป็นไงฮะมุสตะยับก็ให้เขาขอดูอาให้เราด้วยนะอะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู